อร่อยโอ้ล้างเท้าด้วยนะคะโอ้พี่ควรมาชูสัตว์นี่วันนี้โดนนะคะวันนี้ไม่พลาดนะคะอายกขายกขายพี่ควรมาชูดูหน่อยเอาหมุนไปไหนอันไหนเอาจะโดนคนนี่วันนี้ไม่พลาดนะคะมาฝั่งนี้ทีนึงโอ้นี่ดูนะคะดูเท้าด้วยล้างเท้าให้สะอาดโอ้กลัวอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะคะก่อนที่เราจะพาขมิ้นไปอาบน้ำนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดปัดฝุ่นในตัวขมิ้นออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อที่จะในการล้างจะได้ล้างง่ายนะคะขมิ้นนอนอิ่มไหมดูหน้าตามอมแมมหมดเลยจะไปไหนนั่นรีบมากต้องทำความสะอาดทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปอาบน้ำปัดฝุ่นเพราะว่าขนบนหลังขมิ้นยาวนะคะแม่ถ้าเราไม่ปัดฝุ่นออกเวลาล้างจะไม่สะอาดนะคะเดินไปไหนเอาก่อนที่เราจะออนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดแบบนี้ทำความสะอาดอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะแม่เดี๋ยวน้องพัชจะพาแม่ทุกท่านไปดูบ่อน้ำที่ให้ขมิ้นอาบกันแล้วกันนะคะบรรยากาศดีนะคะแม่บรรยากาศช่วงเช้านะการอาบน้ำให้ขมิ้นนะคะเราต้องใช้ควาน2คนนะคะพี่ควานบุญชูก็จะเป็นแผนกตักน้ำสาดให้ควานต้งก็เป็นคนขัดอยู่ข้างบนนะคะก่อนที่จะให้อาบนะคะเขาจะตักน้ำให้กับขมิ้นดื่มขมิ้นไม่ดื่มนะคะวันนี้นะคะอ้าวเราก็อาบน้ำบ่อนี้เหมือนกันนะคะแม่ขมิ้นก็อาบน้ำบ่อนี้นะคะหนาวไหมขมิ้นอากาศไม่หนาวนะคะแม่อากาศถ้าเป็นช้างช่วงตอนนี้ก็คือเย็นสบายนะคะพี่ควันบุญชูก็จะสาดน้ำให้เปียกทั่วทั้งตัวแล้วเราก็จะขัดก่อนที่จะเข้าออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะทำอะไรกินอะไรนะท่านต้องขมิ้นกินอะไรขมิ้นกินดินเป็นอะไรอ่ะนี่นะคะแม่เอ้าดูนะคะแม่ล้วงหาดินลึกๆตรงที่อ๋อดินมันหอมนะคะดูนะคะแม่เก็บเอาเลยค่ะเหมือนพี่ควันบุญชูนะคะแกงควันตองหรือเปล่านะคะบอกว่าสงสัยควันตองอยากอาบน้ำนะอาบน้ำตอนเช้าจะได้สดชื่นขมิ้นบอกว่าพี่ควันบุญชูทำดีมากเลยนะคะอย่าอาบให้แต่ขมิ้นควันต้งก็อาบด้วยนะคะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาด้วยนะคะถ้าเป็นน้ำบ่อก็จะประมาณนี้นะคะแม่ถ้าเป็นน้ำสายยางก็จะสบายหน่อยนะคะ
เอาหมุน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 ฝั่งขวาบ้างจะได้อาบทั่วทั้งตัวนะคะพอสาดเปียกหมดควันโต้งก็จะมาขัดลงมาขัดข้างล่างนะคะพี่ควันบุญชูวันนี้ก็บอกว่าให้ควันโต้งอาบด้วยนะคะไม่ใช่อาบแค่ขมืนนะคะวันนี้นะคะลงมาขัดข้างล่างแล้วนะคะโอ้บันทายเต็มหน้าจอเลยบอครับบอนี่เราขั้นเดียวนี่หลานบ่แม่นครับบ่แม่นฮะบ่แม่นบ่พงครับบ่มีบ่มีตัวนี้ครับบ่ครับบ่มีขั้นเดียวเป็นอะไรเขามาฟังที่ไหนครับครับยังหายบ่ครับหลวงตาบ่ยังบ่เนี่ยเสียดิเด้เดี๋ยวเขามาฟังฟังซื้อหลวงครับบ่ครับบ่ผมฟังอยู่ครับท่านพระอาจารย์ถามมาถามคนโต้งว่ายังไงนะคือว่ารถกระบะใช่ทีมงานกันหรือเปล่าใช่ทีมงานมากับเราหรือเปล่านะคะไปพักที่ศาลาในวัดนะคะแต่เราไม่ได้พักในวัดนะคะเราพักตรงที่บ่อน้ำประปานะคะแม่ๆเราไม่ได้พักที่วัดนะคะท่านพระอาจารย์ท่านก็เลยถามว่าใช่ทีมงานเราหรือเปล่านะคะเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะคะมีรถกระบะนะคะหมายทะเบียนหนองคายใช่ไหมคุณต้องหลวงตาท่านจำทะเบียนได้ด้วยอ๋อท่านหลวงตาท่านก็จำป้ายทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเสียหายเนาะเขาอาจจะมาพักเฉยๆนะคะแต่ท่านเขาก็ไม่ได้บอกท่านหลวงตาท่านไม่รู้ไงท่านก็ตกใจเนาะแล้วขาดอาบน้ำช้างนะคะแม่ไม่ใช่อาบน้ำคนนะคะต้องออกแรงกันหน่อยนะคะอย่างดีนะคะเพราะว่าขมืนหางเริ่มจะเป็นน้องอีกแล้วนะคะน้องพลอยได้เริ่มทายาอีกแล้วเพราะว่าขมืนตีใส่กับต้นไม้นะคะแม่อาจจะคันนะคะแล้วก็เริ่มเป็นน้องมาถ้าเกิดเราไม่รักษาไม่ดูแลหางก็จะเน่าเหมือนที่เป็นนะคะแม่ดูคันเดี๋ยวน้องพายก็จะเข้าไปตลาดไปตัวอำเภอนะคะแม่จะไปดูยาอ่ะดูเท้าหน่อยล้างเท้าหน่อยล้างเท้าด้วยนะคะพี่ควรมาชูสัตว์นี่วันนี้โดนนะคะวันนี้ไม่พลาดนะคะอายุขายโยขายพี่ควรมาชูดูหน่อยเอาหมุนไปไหนอันไหนเอาจะโดนคนนี่วันนี้ไม่พลาดนะคะแม่วันนี้ไม่พลาดนะคะวันนี้นะคะพี่ควานบุญชูบอกว่าวันนั้นพลาดนะคะวันนี้ไม่พลาดเลยอายกขาโยกขาโยกขามาฝั่งนี้ทีนึงโอ้นี่ดูนะคะดูเท้าด้วยล้างเท้าให้สะอาดโอ้กลัวอะไรไม่ต้องกลัวนะคะแท้ทำความสะอาดให้เฉยๆนะคะจะไปไหนจะเหยียบมาอะไรหาน้องไผ่อีกข้างนึงอีกข้างนึงเราทำความสะอาดดูหมดข้างแล้วอ่ะยกขาอ่ะยกขาโอ้กลัวอะไรขมื่นมีส่งเสียงร้องด้วยนะคะไม่รู้ว่ากลัวอะไรไม่ได้เจ็บนะคะแม่แค่ขู่ไว้ก่อนนะคะไม่ได้เจ็บนะคะไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะคะร้องไว้ก่อนนะคะอาบยังไม่เสร็จเดินตามน้องไผ่มาแล้วอย่าพึ่งมาอาบน้ำยังไม่เสร็จให้ควันโต้งอาบให้สะอาดจะได้เข้าในหมู่บ้านเนื้อตัวจะได้หอมหอมก็เหมือนท้องไหมนี่ท้องไม่คลอดสักทีนะคะแม่นมเต่งตึงช่วงนี้นะควันโต้งช่วงที่ขมื่นแบบท้องไม่ออกสักทีนะคะแม่ขมื่นนี่
ท้องกี่ปีแล้วขมืนไหนดูเต้านมหน่อยท้องกี่ปีแล้วนี่ไหนให้ดูหน่อยโอ้เต้านมใหญ่เต่งตึงด้วยนะคะแม่ดูเต้านมนะคะให้ดูครับนี่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะนี่ทั้งสองข้างเลยนมเต่งตึงนะคะแม่เป็นสาวใช่ไหมนี่ถ้าบตองได้ขนาดนี้โอ้ยิ้มเลย18อีกครั้งใช่ไหมคำหมื่น18อีกครั้งนะคะแม่ๆ14อีกครั้งใช่ไหม18แล้วนมเต่งตึงสงสัยเป็นสาวย้อนยุคมาแล้วนะคะแม่ๆคำหมื่นบอกฉันยังไม่ได้40นะคะยัง14 15อยู่เลยนะคะอยากจะให้พี่ควานบุญชูไปปะแป้งให้บนรถนะคะเพราะว่าแป้งอยู่บนรถนะคะแม่แม่อาบน้ำเสร็จก็ต้องปะแป้งหอมๆนะคะนี่นะคะเราจะเก็บโซ่ก่อนแล้วต่อไปก็ขมึนก็จะขึ้นรถเราก็จะเดินทางเข้าในหมู่บ้านนะคะขึ้นรถได้เวลาทำงานแล้วขมืนเราจะทำงานแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะแม่แม่นะคะขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะชีวิตกลางทุ่งของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ต่อไปก็ถึงเวลาเราทำงานนะคะช่วงเช้านะคะก็ขอให้ทีมงานของเราหมานๆก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่แม่ FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสวัสดีค่ะ